ปปช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเปิดเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินนะฮะของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและกรรมการในรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมครับรายชื่อที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะฮะเสกไก่อูฮะอดีตโฆษกรัฐบาลตอนนี้ไปอยู่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่6เมษายนปี62ที่ผ่านมาก็คือเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมกับนางนิชุบลแก้วกำเนิดซึ่งเป็นคู่สมรสเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะฮะ141ล้านกับอีก900,000บาทกว่าๆแล้วก็หนี้สินรวม14ล้านบาทเศษนะฮะโดยแบ่งนะครับเป็นทรัพย์สินของพลโทสรรเสริญเนี่ยนะครับ38ล้านบาทเศษนะฮะได้เป็นเงินฝาก10บัญชีนะครับ6ล้าน2นะฮะเงินลงทุน10รายการส่วนใหญ่เป็นกองทุนธนาคารและประกันชีวิตนะครับประมาณ5ล้าน900,000บาทเงินกู้ให้กู้ยืม5ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง4ล้านบาทรถยนต์3คันนะครับก็เป็น Benz E300 Benz C 250ซึ่งได้มาปี57 Fortuner นะครับซึ่งได้มา19ธันวาคม61อันนี้รวมกันเป็น8ล้าน7แสนกว่าบาททรัพย์สินอื่นนะครับก็มีแหวนเพชรกำไรเพชรนาฬิกา7รายการอีก3ล้าน 310,000 บาทและมีหนี้สินทั้งสิ้น7ล้าน 500,000 นะครับ 10,000 กว่าบาทนะฮะครับโดยพลโทสรรเสริญเนี่ยก็มีรายได้นะฮะโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นรายได้ต่อปีแต่เป็นรายได้การระหว่างการดำเนินตำแหน่งรายได้1ปีหลังจากพ้นตำแหน่งนะครับรวมประมาณ 1,280,000 กว่าบาทครับเงินเดือนทั้งหมดนะฮะมีรายจ่ายรวมเนี่ย 1,900,000 กว่าบาทเป็นค่าผ่อนรถเบนซ์ C 250 472,000 กว่าบาทค่าผ่อนบ้าน 900,000 บาทค่าใช้จ่ายประจำเดือน 4.200,000 บาทนะฮะและค่าดูแลบุพการีอีก 1.800,000 บาทนะฮะนี่ฮะไฮไลท์อยู่ที่ภรรยานี่ชูบนแก้วกำเนิดซึ่งเป็นคู่สมรสทรัพย์สินมีทั้งหมด103ล้านบาทโดยประมาณนะฮะได้แก่เงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น3บัญชีมี5ล้าน6นะครับเงินลงทุน15รายการมีหุ้นเยอะแยะนะฮะก็มีหุ้นอิตาเลียนไทยด้วย1ล้านหุ้นทั้งหมดมี20ล้านโดยประมาณที่ดินมี6ล้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 4.5 ล้านทรัพย์สินอื่นๆเช่นนาฬิกาเครื่องประดับเพชรทั้งหมดเนี่ย74รายการมี67ล้านมีหนี้สิน7ล้านนะครับรายได้รวมประมาณ 700,000 มีเงินเดือนเป็นเงินเดือนอย่างเดียวนะครับไม่มีรายจ่ายทรัพย์สินที่น่าสนใจก็คือว่าพลโทสรรเสริญนั้นให้เงินกู้ยืมแก่นายพวดลบุญเดชพัฒน์ทำสัญญาประมาณ5ล้านนะครับก็มีที่ดิน2แปลงนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้อาจารย์พิษทราบว่าภรรยาของท่านไก่อูเนี่ยเป็นทำธุรกิจค้าเพชรใช่ไหมฮะเข้าใจว่านะก็เลยมีทรัพย์สินเยอะมีรวยครับนะฮะแต่ทีนี้นะยังไงก็คนที่มาตั้งคำถามเนี่ยตกลงไม่ใช่คุณศรีสุวรรณนะฮะตกลงที่ตรวจสอบเป็นคุณวีระสมความคิดนะที่โพสต์ Facebook เนี่ยแล้วก็บอกว่าทหารที่รับใช้เผด็จการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจมักจะร่ำรวยกันทั่วหน้าใช่ไหมนะฮะญาติผมก็เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วนายยศพลเอกไม่เห็นรวยเหมือนไก่อูนะฮะได้ยินมาบ่นให้ฟังว่าเกษียณแล้วยังต้องใช้หนี้ธนาคารอยู่เลยนะครับแล้วก็หมายความว่านะครับทหารที่ไม่ได้คุมกำลังไม่มีอำนาจไม่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดผู้มีอำนาจก็จะมีเงินเดือนกินเท่านั้นนะฮะไม่สามารถหารายได้พิเศษเป็นกอบเป็นกำครับใช่หรือไม่ขอถามบรรดานายทหารทั้งหลายที่ผมพูดมาเนี่ยมันจริงไหมครับนะฮะครับครับนะก็ตั้งคำถามได้ดีนะฮะแต่ก็มีความพยายามที่จะแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันก็คือมันมีทหารกลุ่มนึงอ่ะนะฮะซึ่งเข้ามามีบทบาททางการเมืองกับนี่กลุ่มนึงซึ่งเป็นทหารอาชีพครับข้อมูลก็คืออย่างคุณภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นบุตรสาวเนี่ยข่าวจากไทยรัฐครับเก่ามากนะฮะเป็นบุตรสาวของแก้วแหวนของคุณแม่นะครับท่านมนทิลาอภินันท์รัตนกุลเจ้าของร้านเพชรมนทิลาซึ่งตั้งอยู่ใน MBK นะครับนะครับอ้าวแหมอ้าวเราดูก็ต้องดูก่อนว่าตัวทรัพย์สินส่วนอื่นก็ประมาณคนรวยทั่วไปนะก็ไม่ได้รวยมากนะก็รวยระดับนึงก็ไม่น่าเกิดร้อยล้านก็มีที่ดินมีรถมีเงินฝากมีหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับโอเคแหละคือแกก็ต้องรับราคาว่าทำงานมากันหลายสมัยครับประหารก็แล้วอีกอย่างคือท่านไก่อูเนี่ยมาแต่งงานเลทมาแต่งงานช้ามากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมารับเงินนี้ก็คือแทบไม่มีรายจ่ายครับนะถ้าสำหรับผมเนี่ยแต่งงานเร็วหน่อยมีลูกเร็วหน่อยภาระเพียบนะนี่เป็นหาเหตุที่อาจารย์พิษก็เลยยังไม่แต่งอาจารย์พิษนี่เงินเป็นกอบเป็นกำเป็นถุงเป็นถังครับพร้อมที่จะปล่อยกู้เสมอครับนี่จะสีโดยแล้วจะสีโดยแล้วไม่ถามนะฮะโอ้ไม่มีเสพิษนะครับโอ้โหทีนี้อีกคนเสพิษนี่ต้องใส่ต้องไปเดินมาบนคอนทุกวันเลยเนี่ยครับผมเสพิษเนี่ยอย่าเลยยาเลยแค่เป็นจ่าไม่โดนตีหัวขนาดนั้นเป็นเสนี่น่าจะโดนทับเลยล่ะนะ